ส้นทางของเราทุกคนวันโว้วันเดย์วันทริปการเดินทางรูปแบบครวญครั้งใหม่ไปกับครอบครัววันโว้ส่งท้ายปีครั้งนี้เราเดินทางไปท้าลมหนาวที่เขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายกค่ะในการเดินทางครั้งนี้ผู้ร่วมทริปจะได้เรียนรู้ถึงฟังก์ชันต่างๆและได้ทดสอบถึงสมรรถนะของรถยนต์วอลโว่โดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำตลอดการเดินทางค่ะที่ดีที่สุดก็คือการที่ว่าเข้าจอดด้านข้างได้ทั้งซ้ายทั้งขวาหนึ่งละแล้วก็สามารถที่จะรู้ว่ารถที่จะมาด้านซ้ายด้านขวาหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะระแวดระวังได้โดยที่ไม่มีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นซึ่งอันนี้เท่าที่อินสตรัคเตอร์ได้บอกเรามาก็หมายถึงว่ารถ Volvo V40 เนี่ยจะมีเซ็นเซอร์อยู่รอบตัวรถที่ประทับใจที่สุดน่าจะเป็นเรื่องของระบบการถอยรถเข้าด้านข้างครับที่แบบว่าอัตโนมัติโดยที่เราควบคุมแค่แตะคอยแตะเบรกครับผมเซ็นเซอร์ด้านข้างอะครับเวลามีรถแซงเวลาจะหักเลี้ยวออกอีกเปลี่ยนเลนอย่างเงี้ยฮะก็มันก็มีระบบเตือนให้ของผมก็คงจะเป็นในเรื่องของการถอยหลังมากกว่าฮะเพราะว่าเวลาถอยหลังแล้วมันมีblind spotอยู่อันนี้ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเป็นฟีเจอร์ที่ดีสำหรับรุ่นนี้ครับดีมากครับพวกเราก็สนุกสนานกันมากโดยเฉพาะตอนหลังอาหารกลางวันนะฮะมีการลุ้นกันแบบขนลุกขนพองครับ ดีฮะทำให้พวกเราเนี่ยได้รู้จักกันแล้วแฮปปี้มากครับสนุกดีค่ะมีเสียงหัวเราะอะไรมากมายชอบงานอะไรที่รื่นเริงอะไรแบบนี้มากดีค่ะสนุกอยากให้จัดเยอะๆค่ะก็สนุกดีครับราบรื่นครับได้ตุ๊กตาหมีเป็นตัวหนึ่งก็น่ารักดีครับก็ทริปวันนี้ก็สนุกดีนะครับแล้วก็ได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆด้วยก็ขอบคุณนะครับที่มีกิจกรรมดีๆอย่างนี้ฮะก็บลูเอลิกาพลอยอพรนะคะวันนี้นะคะก็รู้สึกสนุกมากๆเลยนะคะที่มากับเวิร์นวันนี้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจรถวอลโว่มากๆนะคะสำหรับฟังก์ชันที่ชอบมากๆนะคะฟังก์ชันแรกค่ะเลนคิปปิ้งเอทนะคะก็รู้สึกว่าเหมาะมากๆเพราะบางทียอมรับนะคะว่าแอบเผลอเลไปมองนู่นมองนี่แล้วพวงมาลัยมันก็จะแบบว่าเปลี่ยนเลนไปนะคะแต่พอแบบว่าใช้ระบบนี้นะคะมือมาลัยมันก็จะสั่นเตือนแล้วก็จะพาเรากลับมาเลยซึ่งรู้สึกว่าปลอดภัยมากๆอีกฟังก์ชันหนึ่งนะคะก็คือ Park Assist Pilot นะคะบางทีจอดรถหลายครั้งบูเองก็รู้สึกว่ายากมากแต่ว่าสำหรับระบบนี้ที่ช่วยจอดรถไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาทำให้การคำนวณระยะในการจอดรถรู้สึกว่าสะดวกสบายมากๆก็ต้องขอบคุณ Volvo มากๆนะคะที่มี2ฟังก์ชันสุดยอดนี้ค่ะนอกจากความสนุกสนานตลอดการเดินทางแล้วยังมีกิจกรรม Thank You Party 2013เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าของ Volvo พร้อมศิลปินชื่อดังที่มาสร้างความสนุกสนานอย่างติ๊กชิโร่อีกด้วยค่ะโมริกุลคูลฟิวชั่นโคลสติ้งรถนิยมชมชอบผับแอนด์รีสอร์ทไปกับโลกอันกว้างไกลแล้วขับไปบนเส้นทางฮาร์เลย์ดีวิสานกับทีไซเคิลมาเปิดตามาเปิดใจโลกใบนี้ยังมีสนับสนุนความคลาสสิกโดยรัสุริศสีพ่นซ่อมรถยนต์ไปสุดขอบฟ้าครับท่านผู้ชมครับผมยังอยู่กันที่บูธของ BASF ครับผู้ผลิตสีกาสโซลิกครับสีตานกแก้วครับสำหรับรถคันนี้ครับ
คุณจะเห็นว่างดงามหมดจดนะฮะเพราะว่าได้รับการดีไซน์ออกแบบของบุคคลชื่อดังครับคุณต้องรู้จักแน่นอนนะครับนั่นคือชิปฟู้ดครับชิปฟู้ดนะครับทำเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนจะเป็นดาราอะไรก็ได้ครับในวงการคัสตอมนะครับเขาทำรายการทีวีนะครับชื่อรายการ Over Holin ครับอยู่ในช่อง Discovery Turbo นะฮะสำหรับคันนี้เนี่ยชิปฟู้ดได้ใช้สีสูตรน้ำของกาสูลิกนะครับสีตานกแก้วซึ่งทำให้สีออกมาเนี่ยเงาวาวแบบนี้นะฮะลักษณะนี้นะครับนี่คือสีสูตรน้ำ90ลายนะครับสำหรับรถคันนี้ได้รับการดีไซน์ใหม่หมดทั้งคันนะฮะเกิดจากฟอร์ดปี1932ฮะโอ้โหเป็นไงฮะนี่คือคัสตอมรถโต้ของแท้นะฮะคัสตอมรถเตอร์ของแท้นะครับแล้วที่สำคัญครับฟู้ดเขามีสีเฉพาะของเขาด้วยครับเข้ามาครับนี่ครับนี่ครับท่านผู้ชมครับนี่คือเฉดสีนะครับที่ชิปฟู้ดนะครับเขาได้ร่วมกับสีตานกแก้วนะครับคือกาสูลิกนั่นเองนะฮะทำเฉดสีรุ่นพิเศษนะครับออกมาเป็นคอลเลคชันของเขานะครับมีหลายเฉดสีมากซึ่งคุณสามารถเลือกใช้ได้ครับโดยที่ไม่ต้องไปผสมให้ยุ่งยากครับเป็นสีที่มีเบอร์โดยเฉพาะนี่ฮะคุณเข้าไปในเว็บไซต์ครับกาสูลิกสีตานกแก้วครับรับรองคุณจะเจอแน่นอนครับเฉดสีต่างๆเฉดสีต่างๆที่ชิปฟู้ดเขาดีไซน์ไว้ตามมาอีกฮะเรามาดูภายในกันบ้างครับนี่ฮะภายในได้รับการดีไซน์ใหม่นะฮะซึ่งทำให้รถคันนี้เนี่ยดูเป็นรถใหม่มากเป็นรถสมัยใหม่นะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเกิดจากฟอร์ดปี1932ครับท่านผู้ชมครับซึ่งในบูธกาสูลิกนะครับมีคนสำคัญมาเยอะแยะมากมายนะครับนี่คือมิสเตอร์ริชาร์ดแพตตี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นนักแข่งนะครับระดับมหาการเลยก็ว่าได้นะครับในยุค1950นั่นคือยุค50นั่นเองนะฮะซึ่งถือว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของสีตานกแก้วนะครับคือกาสูลิกนะครับมายาวนานครับตลอดระยะเวลาที่เขาเป็นนักแข่งรถนะครับนี่ฮะเดอะคิงครับแม้แต่รถคันนี้อีก1คันนะครับที่อยู่ในบูธของ BASF นะครับผู้ผลิตสีกาสูลิกสีตานกแก้วนะครับนี่ก็คือการดีไซน์รถของมิสเตอร์โจนะฮะซึ่งคุณเห็นอยู่นี่ฮะคนที่ใส่แว่นและยืนพูดอยู่นะครับบุคคลคนนี้ครับคือเป็นคนที่ออกแบบและดีไซน์รถคันนี้ขึ้นมานะฮะคนดังๆใช้แบบนี้ทั้งนั้นนะคือใช้สีที่ดีนะครับจะทำให้คุณภาพรถของคุณเนี่ยเก็บรักษาได้ยาวนานนะครับสำหรับรถคลาสสิกของคุณนะครับเรามาดูการดีไซน์หรือการออกแบบของมิสเตอร์โจกันบ้างนะฮะเชฟโรเล็ตคาร์มาโร่ปี1967คันนี้นะฮะถ้าคุณสังเกตถึงด้านหน้าเนี่ยยังคงเอกลักษณ์ไว้นะครับยังคงเอกลักษณ์ไว้นะครับที่มีรูปลักษณ์ที่เขาเรียกว่ามองปุ๊บเนี่ยรู้เลยนะว่าเป็นเชฟโรเล็ตคาร์มาโร่ด้านหน้านะครับแต่มีการเปลี่ยนแปลงกระจังหน้านะครับมิสเตอร์โจเขาบอกผมไว้ว่าสำหรับภายในนะฮะเป็นภายในที่เกิดจากการโมดิฟายใหม่ทั้งคันนะฮะแต่มีชิ้นเดียวครับที่ไม่ใช่ครับนั่นคือเรือนใหม่นะครับล้อแม็กนะครับใช้เบอร์35525นะครับสุดยอดนะฮะมาดูด้านท้ายกันบ้างนะครับมิสเตอร์โจได้ลงเรื่องของระบบเครื่องเสียงไว้นะครับแล้วก็เอกลักษณ์ด้านไฟท้ายนะครับถ้าเราสังเกตเห็นเนี่ยเชฟโรเลตคาร์มาโร่ปี1967นะครับไฟท้ายเนี่ยเขาจะมี3ดวงแบบนี้แหละฮะแต่มิสเตอร์โจเขาบอกว่าอะไรฮะเขากลับข้างครับนี่ฮะนี่คือสิ่งหนึ่งครับที่มีการครีเอทและดีไซน์ออกมานะครับกลับข้างไฟครับลองเอาไปใช้ดูครับสำหรับคนที่ชื่นชอบมัสเซลคาร์นะฮะสำหรับรถคันนี้เนี่ยมีขุมพลังถึง640แรงม้าครับท่านผู้ชมครับมิสเตอร์โจได้ออกแบบไว้สีแดงสวยสดใสนะครับภายในสะดวกสบายนี่ฮะความคลาสสิกไม่ใช่เรื่องเดิมๆอีกต่อไปครับความคลาสสิกอยู่รอบตัวคุณครับ
นี่ครับท่านผู้ชมครับนี่คือเป็นอีกหนึ่งคันนะครับ Ford Fairlane 500นะครับปี1964ครับซึ่งเขาใช้สีของ BASF ครับนั่นคือสีตาลนกแก้วบ้านเรานั่นเองครับการสุริครับและคันนี้นะครับได้รับการออกแบบจากริงบาร์เทอร์ครับใช้สีแดงนะครับสีแดงตัวนี้เนี่ยทำขึ้นมาเป็นคอลเลกชันของแนวคลาสสิกครับเห็นไหมฮะจะทำสีแบบสีด้านเดิมสีเดิมๆนะฮะมันเงานะครับซึ่งภายในนะครับการดีไซน์นะครับนั่นคือริงบาร์เทอร์นะฮะคันนี้เนี่ยได้ขุมพลังของเครื่อง427ฮะเป็นไงฮะสีกาโซลิกครับสีนกแก้วHi, this is Jim Ring with the Ring Brothers. I'm standing here with my brother Mike. Behind us is a 71 Pantera. The car is, it's something that we've never tackled before, a European sports car. Well, I guess I'd like to start out by telling a little bit about Jim and myself. We've always loved cars. We grew up in a house where our mom worked nights and we got to tear apart cars.At a very early age, and it's always been in our blood. And we would paint a car 4 weeks in a row and take to school a different color. But we got together after I went out in the Navy, and Jim was a crane operator. We got together and do collision work, and kind of morphed into this car building. And we've done quite a few cars over the year. I think we're just blessed to be here at SEMA with all these other builders and.You, I think, have some photos of a 64 Fairlane that we have done. But this Pantera you're looking at was really, there's nothing left of the original car. It was for a lady and her husband started this as a restoration project. Worked through, it took so long that he ended up getting cancer and dying. And we got the car and...Literally changed every square inch of this car to what you see here. I want to say hi to everybody in Thailand. Everybody in Thailand from the Ring Brothers. We're excited that we're actually excited that you guys come to want to be a part of SEMA with us. Yeah, we're really blessed that.We could have a fan across the, yeah. across the world. So, hi to everybody in Thailand. เอาครับท่านผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมอยู่กับ2สีพี่น้องครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นริงบาร์เทอร์ที่แบบสุดยอดฮะมิสเตอร์ไมค์และมิสเตอร์ชิมฮะซึ่งออกแบบรถคันที่อยู่ด้านหลังผมเลยนะฮะนี่ฮะนี่คือการออกแบบที่ได้รับการดีไซน์นะครับร่วมกับรองเท้าไนกี้ครับออกมาเป็นสีสันสดใสสีเหลืองแบบนี้เลยนะฮะนี่คือตำนานนะครับตำนานของนักแต่งรถนะครับซึ่งในงานนะครับคุณจะเจอกับรถของพวกเขานะครับริงบาร์เทอร์ครับอีกหลายๆคันนะครับไม่ว่าจะเป็น Ford Fairlane นะครับปี1964นะครับ Thank you very muchมิสเตอร์ไมค์และมิสเตอร์จิมริงบาร์เทอร์ท่านผู้ชมครับจังที่ผมบอกครับว่า2สีพี่น้องริงบาร์เทอร์นะครับเขาตกแต่งรถนะครับไว้ในงานหลายๆคันนะครับและตอนนี้นะครับมิสเตอร์ไมค์นะฮะได้พาผมเดินมาถึงคันนี้ฮะคันนี้คือการออกแบบและดีไซน์รถมัสตังฟาสต์แบ็กนะฮะโดยทำบอดี้นะเป็นไฟเบอร์ทั้งคันครับคุณผู้ชมผ
ฟอร์ดตัวนี้ครับปี1934ครับถูกนำมาโมดิฟายใหม่หมดจนแทบจะจำไม่ได้เลยนะฮะนักแต่งรถนะครับต้องมาโซนนี้นะฮะนี่คือโซนเปอร์ฟอร์แมนซ์นะฮะซึ่งเดินลงมาปั๊บเนี่ยนะฮะเจอบูธแรกเลยฮะมูนอาย